พระคริสตธรรมคัมภีร์พระพระสัญญาใหม่พระธรรมมาระโกบทที่7ข้อที่24ถึงข้อที่37ความเสื้อของยิงซีเรียเฟนิเกพระองค์ทรงลุกขึ้นจากที่นั้นเสด็จไปยังแผ่นดินเมืองติรุมแล้วเข้าไปในเมืองลอนดอนโดยมีพระประสงค์ว่าจะบอกให้ผู้ใดรู้แต่ทรงรีบอยู่บ่ได้ในทางใดนั้นหญิงคนหนึ่งซึ่งมีลูกสาวที่ผีถอยให้เข้าสิเมื่อนางได้ยินเขาถึง เรื่องพระองค์ก็มาข้านมที่พระบาทของพระองค์นี่คนนั้นเป็นซาวกริปเกิดในแผ่นซีเรียเฟนิเกนางได้ทูลอ้อนวอนขอให้พระองค์ขับไล่ผีออกจากลูกสาวของตน ฝ่ายพระเยซูทรงก่อเกณฑ์นางว่าให้ลูกกินอิ่มเสียก่อนเพราะว่าบ่สมควรจะเอาอาหารของลูกโยงให้มาน้อยแต่นางทนตอบว่าจึงอยู่ข้าน้อยแต่เธอแม่ มาไว้ที่อยู่นั้นใต้โต๊ะก็คือกินเสร็จอาหารของเด็กน้อยนั้นแล้วพระองค์ทรงก็แก่นางว่าเพราะเหตุการณ์ว่าของเจ้านี้จงกัดเนื้อสาผีให้ได้ออกจากลูกศรของเจ้าแล้ว ฝ่ายหญิงนั้นได้กักเงือเรืองของตนก็เห็นลูกนอนอยู่เถียงและผีให้หน้าก็ได้ออกแล้วพระเยซูทรงพบคนหูนอกปักกึกต่อมาพระองค์ได้ทรง เสด็จจากแค่เมืองติโลนและผ่านซีดอนดังไปตามแขวนเดนกาเปนลีมันยังทะเลทะลีเลมีคนได้พาใส่หูนอกปากกุดคนหนึ่งมาหาพระองค์ แล้วขอให้พระองค์ทรงผูกวางพระพักตร์เถิดคนนั้นพระองค์จึงทรงพาคนนั้นออกจากประสาทสูงไปอยู่ต่างหากทรงเอานี่พระหักแง่หูใส่คนนั้นทำสองกั้นและทรงว่าน้ำลายใส่ นิ้วพระหัตถ์เป็นลิคนนั้นแล้วพระองค์ทรงเห็นพระพักตร์สู่ฟ้าทรงถอดพระทัยก็เกศคนนั้นว่าเอฟาธาไปว่าจงไขออกแล้วหูคนนั้นก็ไขออก และเส้นที่คัดลิ้นก็ลุกและเราก็ปากได้ออกคัดเพราะองค์ทรงห้ามคนทำไหลบ่ให้แจ้งความนิเกผู้ใดแต่พระองค์ทรงห้ามเท่าใดเขาก็แห้งล่อลือไปหลาย และคนทำบัวก็งึดประหลาดใจเหลือเกิน
จึงบอกกันว่าท่านผู้นี้เหตุใดเหตุร้อนแต่เป็นกันดีเธอแม่คนหูนอกก็เหตุให้ได้ยินและคนปากคืดก็เหตุให้ปากได้